อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เรามาทำไอศกรีมน้อยหนากะทิสดกันนะครับเป็นไอศกรีมที่ทำจากผลไม้ที่ไขมันต่ำแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับสูตรนี้ทำง่ายไม่ต้องใช้เครื่องทำไอศกรีมด้วยอร่อยหวานมันหอมกะทิเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับและตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาล่ะเราลงมือปรุงกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมต้องหาน้อยหนาสุกงอมๆจัดการแกะเปลือกออกแล้วก็คว้านเอาเมล็ดออกไปนะครับซึ่งมีกลิ่นหอมหวานแล้วก็อร่อยอร่อยอยู่แล้วนะครับใส่อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมครับเราจะต้องบดผสมเนื้อน้อยหนาสุกกับอัมพวากะทิแท้ 100% จนกระทั่งละเอียดเนียนเลยนะครับเอาละละเอียดเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อความสบายใจเราจะต้องนำไปตุ๋นจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดสุกก่อนนะครับเพราะจะได้แน่ใจว่าในระหว่างการที่เราแกะผลไม้นั้นมันสะอาดจริงนะครับเอาล่ะหม้อตุ๋นของเราก็เดือดแล้วก็วางลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วส่วนผสมที่เราบดผสมไว้ก็จัดการเทลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดน้ำแป้งข้าวโพดละลายน้ำต้องคนผสมตลอดเวลาสีขาวเป็นครีมชวนรับประทานเดี๋ยวสักครู่หนึ่งส่วนผสมของเราก็จะร้อนแป้งก็จะสุกถือว่าใช้ได้นะครับเอาล่ะส่วนผสมของเราสุกข้นแล้วก็ได้ที่แล้วนะครับเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งอุ่นๆเดี๋ยวเราจะเทลงพิมพ์กันนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมพิมพ์ซิลิโคนในรูปทรงที่คุณผู้ชมชอบวันนี้จะยิ่งสักเลือกเป็นทรงสี่เหลี่ยมสำหรับการเสิร์ฟหนึ่งที่นะครับวางใส่ถาดซึ่งเหมาะกับขนาดที่จะนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งที่บ้านเรานะไม่ใช่เลือกเอาถาดใหญ่จนเกินไปแล้วเข้าตู้ไม่ได้ล่ะนำเข้าตู้เย็นในช่องแช่แข็งนะครับไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงประเดี๋ยวเราจะได้รับประทานไอศกรีมน้อยหนากะทิสดกันแล้วล่ะครับพอเราคว่ำออกมาจากพิมพ์ซิลิโคนเราก็จะได้ลักษณะของไอศกรีมน้อยหนากะทิสดแบบนี้กลัวเขาไม่ทราบว่าเป็นไอศกรีมน้อยหนาขอวางเป็นสัญลักษณ์นะคุณผู้ชมสัก1ชิ้นวางข้างจานให้สวยสักนิดหนึ่งด้วยสลันแหน่น่ารับประทานมากเลยครับคุณผู้ชมครับไอศกรีมอร่อยนะครับรสชาติก็ไม่หวานเกินไปแล้วก็ได้ความหอมจากกะทิเหมือนเราใช้กะทิคั้นสดเลยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าคุณจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็คุณภาพที่คุณมั่นใจได้นะครับเพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100%มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานครับ